วันนั้นมาซื้อ PR ที่จัดงานใหญ่ๆอ๋อใช่ไหมที่จัดงานใหญ่ที่ชอบจ้างดาราไปทัวร์นะถูกแล้วก็ออนแอร์ตามช่องต่างๆคนนี้ใช่ทำทัวร์ไงคุณเหรอทุกวันนี้มาขายยำด้วยแล้วก็ทำทัวร์ด้วยใช่ค่ะไม่จะทำให้มันเหนื่อยทำไมเป็นอาชีพที่เขามาช่วยเราตอนโควิดนะคะอ๋อเหรอขอต้อนรับคุณบุ๋มจากมาดามดองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัททัวร์เขาคืออะไรด้า Best International ที่วันนั้นมาซื้อโควีอาร์ถูกต้องไหมเบรกหนึ่งจัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมลดราคาโทโทวันนั้นฉันไปงานเขามึงไปทำพีอาร์ไปรับจ้างเขาค่ะไม่ใช่ฉันถูกค่ะฉันเห็นบริษัทเขาแถมแบบคือแพ็กเกจทัวร์ดีมากดีมากจริงๆราคาดีมากมดดำจริงเหรอเธอควรจะซื้อเป็นแพ็กให้ทีมเราได้ไปเที่ยวอ๋อเหรอจริงๆบริษัทที่ผ่านมางานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากค่ะเขาบอกคนไปซื้อแพ็กเกจกันได้เยอะมากยอดขายถล่มทลายมากยอดขายดีดีค่ะวันนี้ก็เลยมาขายยำวันนี้ก็เลยมาขายยำโอ้ชอบปกติดูรายการแฉบ่อยไหมคะดูค่ะเอาเวลาที่ไหนดูอยู่เมืองนอกอยู่ไม่ค่ะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็คือคุณเองเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ก็คือ The Best International ค่ะจริงๆทำทัวร์เนี่ยมา 15-20 ปีแล้วใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จเรื่องทัวร์ถือว่าประสบความสำเร็จเรื่องทัวร์ค่ะก็คือง่ายๆในหนึ่งอาทิตย์นี้ออกกี่ทริปเยอะมากค่ะถ้าเป็นทัวร์ค่ะปีหนึ่งก็เป็นพันเป็นหมื่นคนโอ้โหเนี่ยแหละส่วนใหญ่ถ้าสมมติปีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคนที่ไปเที่ยวเขาแน่นอนโดยเฉพาะคนเราเวลาไปยุโรปไปเมืองจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งพม่าค่ะสิ่งหนึ่งอาหารพม่าทะเลสดไหมอาหารทะเลโคตรสดเลยสดมากใช่ค่ะแต่มันจะต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดคนไทยเนาะคนไทยถูกต้องป่ะถึงจะฟินไงแล้วก็เอาจริงนะให้ประเทศไหนก็แล้วแต่มันก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เหมือนกับเราใช่ค่ะปรากฏว่าแน่นอนฮะต่อให้บริษัททัวร์คุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนต่อให้บริษัททัวร์คุณจะเป็นใครเป็นเจ้าของโควิดที่ผ่านมาได้ก็บุญแล้วใช่ค่ะหนักขนาดไหนคะก็บุ๋มเซฟลูกน้องทั้งหมดอะค่ะก็หนักไม่เอาใครออกเลยไม่เอาใครออกเลยแต่ว่าเราก็เปลี่ยนตัวเองมาทำอีกอาชีพนึงในช่วงนั้นประมาณเกือบ3ปีค่ะแล้วก็จนคิดว่ามันใกล้จะไม่ไหวแล้วก็ทัวร์กลับมาได้พอดีอย่างเช่นเอาง่ายทัวร์เมืองจีนค่ะช่วงนี้เห็นไหมเราส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบไปเมืองจีนใช่ไอ้ตอนโควิดทัวร์ที่ได้รับผลกระทบทัวร์แรกเลยคือจีนค่ะเพราะเขาปิดประเทศเงินเราก็ต้องสูญไปหมดเลยไปไม่ได้แล้วคืนหมดเลยคืนหมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่เขาทำตอนนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคือพาพนักงานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดประมาณสักเดือนนึงแล้วพนักงานก็บอกว่าแล้วถ้าเรากลับไปเราคิดว่าทัวร์ไม่น่าจะระยะยาวเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้ความหวังตัวเองว่ากันไปเที่ยวกันก่อนนั่นมันไม่เดือนนึงเนาะมันไม่ใช่เดือนนึงละมันปีมันเป็นปีทีนี้ตอนนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าตัดสินใจต้องทำอะไรสักอย่างละเพราะว่าลูกน้องพอ work from home แล้วกลับมาเราจะทำอะไรกันเพราะมันมีงานทำก็เลยอาหารมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนั้นก็เลยทำ delivery เห็นปรากฏว่า delivery ที่ทำเนี่ยเราไปเล่น Facebook ตอนนั้นค่ะแล้วเห็นเขาสอนยำออนไลน์ใช่ค่ะ399บาทก็ไปโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็คือว่าเรียนออนไลน์กันเรียนออนไลน์แล้วก็เอาสูตรมามิกทำปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนที่แบบเป็นเพื่อนๆกันในวงการทัวร์ชิมประมาณ100กว่าคนก็คือเป็นรสชาติของผมเองค่ะสูตรปัจจุบันเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆชิมแล้วว่าไงบ้างครับพี่หนุ่มก็ทั้งหมดจริงๆก็ร่วมทำกับแฟนนะคะประมาณ11สูตรด้วยกันโอ้โหแล้วก็ตกเป็นสูตรปัจจุบันล่าสุดเราก็คิดว่ามันทำแบบนี้ไม่พอก็ไปเรียนด้วยจนจบเป็นเชฟค่ะโอ้ค่ะก็พัฒนาเป็นร้านอาหารขึ้นมานอกจากเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วก็ยังเป็นเชฟด้วยต่อเนื่องด้วยจนในที่สุดเชื่อไหมฮะเอาจนรอดพนักงานกี่คนตอนนั้น50แต่อยู่สู้กันจนแบบผ่านโควิดเหลือประมาณ30คนโอเคเก่งเลยเก่งมากเก่งมากเขาบอกว่าสิ่งนึงว่าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเก่งไม่เก่งช่วงโควิดอ่ะคนที่ทำงานกับเราเหลือถึงครึ่งไหมเพราะส่วนใหญ่แล้ว มันจบแล้วจบเลยแล้วโควิดมันเหมือนการเปลี่ยนโลกใบใหม่เลยจริงๆนะถูกต้องป่ะแม้กระทั่งหลังจากโควิดปุ๊บคนที่จะไปซื้อทัวร์ก็กลับมามีเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นกลุ่มเก่าๆเขาก็เป็นทีก็จัดทัวร์ของคนเองแล้วตัวนี้ใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะแต่ปรากฏตัวของเราเองเนี่ยก็ยังกลับมาปกติธุรกิจทัวร์ก็ยังต่อยอดได้เหมือนเดิมใช่ก็เพราะว่าลูกน้องที่อยู่กันมา30คนเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพอเรากลับมาทำทัวร์ปุ๊บเราก็ก้าวกระโดดเลยเราวิ่งเลยเราไม่รอเห็นบอกชีวิตตัวเองที่มาทำทัวร์ได้เนี่ยบางคนนะจะคนบอกว่าเริ่มที่พม่าค่ะ
บางคนถามอ้าวแล้วทำไมหมูพม่าแล้วพม่าเขาไม่ดีล่ะ มันแล้วแต่คนแล้วแต่คนถูกต้องไหมอ่ะอย่างตัวฉันเองฉันเชื่อว่าฉันเวลาถ้าดวงฉันตกปุ๊บฉันก็เปิดไฟบนชเวดากองอย่างเงี้ยแล้วกลับมาชีวิตฉันก็ดีสว่างแล้วอันนี้ฉันเชื่ออย่างงี้อันนี้คือความเชื่อของตัวเองทำแล้วรู้สึกคุณเคยเป็นยังไงบ้างโอ้บุ๋มมูแบบสุดขั้นสุดอะทุกที่ไหนก็จริงๆแล้วบุ๋มมาเปิดจากพม่าแต่ว่าทุกวันนี้บุ๋มมีบริษัททัวร์ที่นั่นมีรถทัวร์ที่นั่นด้วยที่พม่าใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จริงๆเริ่มจากที่เราไปพระธาตุอิงแขวนนั่นแหละค่ะแล้วเราไปขอหลังจากนั้นก็เริ่มกลับมาก็เริ่มประสบความสำเร็จในเรื่องทัวร์ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆก็เริ่มจากประเทศพม่าเนี่ยแหละใช่ค่ะพม่าแล้วก็หลังจากนั้นก็พอโควิดนะก็มีโอกาสได้ไปมันช่วงนั้นมันก็กำลังใจมันหมดใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้ไปรู้จักกับสายยานพญานาคมันก็เลยทำให้เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงโควิดเกี่ยวกับสายมูด้านพญานาคแล้วก็เลยได้ไปสร้างวัดจากเหตุการณ์หนึ่งได้ไปสร้างบูรณะวัดนะคะท่าสำรันใต้ที่จังหวัดนครพนมนะคะก็เพิ่งพุทธาภิเษกไปจากนิมิตจากครูบาท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ว่าเราเคยเกิดเป็นธิดาของพญาศรีสัตนคราชเมื่อพบชาติแล้วก็ให้ไปตามหาวัดหนึ่งจนเจอนะคะซึ่งแล้วก็เจอจริงๆเจอจริงๆแล้วก็ไปบูรณะใหม่หมดเลยค่ะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วที่พม่าเนี่ยก็คือไปขอพรที่โบตาทาวโบตาทาวโบตาทาวก็คือเทพทันใจป่ะบุ๋มจะไปขอที่จริงๆมีหลายที่แต่บุ๋มไปขอที่เจดีย์สุเลย์อ๋อสุเลย์ก็คือตรงกลางเมืองเลยก็คือเจดีย์สุเลย์เนี่ยเขาก็ถือว่ามีเป็นเทพกลางเมืองอ่ะอย่างของมะดำเนี่ยจะต้องออกไปนอกเมืองหน่อยทางฝั่งซีเรียมถ้าไปขอตรงนั้นอ่ะกลางน้ำมาสาวไม่ใช่กลางน้ำก็มีเทพทันใจองค์หนึ่งที่ชี้ข้างๆอันนี้สามวันกลับมาจะสำเร็จเลยแต่อย่างคุณที่ไหนที่สุเลย์ค่ะที่อันนี้คือแบบเปลี่ยนชีวิตเลยคือไปขอช่วงนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับคนพม่าแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเหมือนกับเราแทบจะล้มเลยก็เลยไปขอว่าถ้าเราอ่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์หาทำมาหากินในด้านนี้จริงๆนะขอให้เราโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ขอให้เราแบบจมธรณีแผ่นดินนี้หายโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนครับก็เป็นเบสอินเตอร์เนชั่นแนลในปัจจุบันอ๋อหรอกลายเป็นเบสอินเตอร์เนชั่นแนลทุกวันนี้หนูทำหน้าที่อะไรลูกผูกพ่อผูกผมใช่ใช่หนูมาเป็นผู้ช่วยแล้วเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราติดต่อมองหนูไม่ได้เป็นไกด์เป็นเคยเนาะเป็นลูกสาวเขาเป็นลูกสาวเฉยๆฉันเป็นพ่อผูกผมน่ะทำอะไรแปลกแปลกอันนี้ไงหนูเป็นลูกสาวของคุณแม่นะปรากฏว่าโอเคนั่นแหละก็เลยทำให้เชื่อว่าบริษัทตัวเองเนี่ยเหมือนแบบเป็นบริษัททัวร์ที่ดังขึ้นมาได้ก็แบบงงๆเหมือนกันแต่ก็โอเคหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยต้องกลับไปพม่าตลอดต้องกลับไปทุกปีต้องไปไหว้ที่เจดีย์สุเลย์ทุกปีนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นพลังให้เราอะในปีนึงเราจะรู้สึกว่าเราจะไปเติมพลังจากท่านเพราะว่าท่านก็อาจจะแบบถ้าเรามีความศรัทธามากๆผมก็เชื่อว่าวันนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความศรัทธาของเราเอาล่ะนั่นก็คือที่มาที่ไปหนูจะออกทีวียืนยิ้มอีกสักนิดนึงไหมลูกหนูแต่งหน้าแต่งตามาขนาดนั้นใส่ยำใส่ยำต้องเขาหนูมาขายยำเหรอลูกมาขายตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยคุณแม่มาขายมาดำดองค่ะมาดำดองฉันนึกว่านางเธอมานั่งใส่หัวไปใส่หัวมาจับยำคุณแม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาแนะนำนะช่วงหน้านะกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมากลับมาครับแชร์สดแชร์แชร์แชร์สดแชร์แชร์แชร์